ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมแหลกนาล็อกแท็กติกทูกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางในการต่อสู้บอสของผจญภัยดันเจี้ยนด่านที่5แมปของเล่นสตอมมี่ไนท์บอสสุดโหดที่มีเลเวล286และมีพลังโดยโดนอยู่ที่3,500,000ซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกก็เติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Tower of Fantasy แหลกนาล็อกแท็กติก2เกนชินImpact Ragnarok X Next Generation Nino Kuni Crossover และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับในส่วนของวิธีการเดินด่านนี้ผมยังไม่ได้ทำคลิปนะครับแต่ผมมาแนะนำวิธีการสู้บอสก่อนแนวทางในการสู้บอสตัวนี้เราก็ต้องมีบัฟพวกเล่งเกตเพิ่มแต้มต่อสู้ตั้งแต่เริ่มเทิร์นแคสสปีด ASPD ต้องมีบัฟพวกนี้เยอะๆนะครับงั้นเราจะสู้บอสตัวนี้ไม่ไหวเพราะว่าบอสตัวนี้จะค่อนข้างเก่งอีกทั้งเขายังมีลูกน้องเป็นกาม2ตัวด้วยและสำหรับวิธีการจัดทีมนะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยเอาออกฮีโร่วางอยู่ในตำแหน่งบนพีทอยู่ในตำแหน่งบนขวาสุดและก็ตัวละครตีไกลของเรา2ตัวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งล่างสุดเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นสายโจมตีระยะประชิดก็วางไว้ตำแหน่งกลางเพราะเราจะเอาไปฆ่าตัวหลังแต่แนะนำว่าต้องเป็นตัวละครที่มีดาเมจค่อนข้างสูงความสามารถของบอสตัวนี้เลยนะครับมาถึงเริ่มเทิร์นเนี่ยเขาก็จะยกโลกกระแทกผลักตัวละครในตำแหน่งที่2อ่ะตัวพีทเด้งไปอยู่กลางสนามแล้วก็สตอร์มี่ไนท์เนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในตำแหน่งที่1ถ้าเราไม่เอาออกยืนยื้อไว้เขาก็จะไปตีตัวละครดาเมจตีใกล้2ตัวข้างล่างของเรานะครับทำให้เราเนี่ยสู้ได้ยากมากก็ควรระวังไม่ได้มีแค่สตอร์มี่ไนท์อย่างเดียวนะครับก็ยังมีกามอีก2ตัวอย่างที่เกินก็เดี๋ยวดูวิดีโอต่อแล้วกันนะครับผมแอดผมก็จะเป็นตัวละครเก็บกามส่วนออกฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นตัวยืนยื้อไว้นะครับคอยรับดาเมจสตอร์มี่ไนท์เนี่ยเขาก็จะมีสกิลที่สามารถทำให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งได้อันนี้ก็ควรที่จะต้องระวังเลยนะและถ้าพีทตัวเดียวไม่พอใช้อาชีพหลักเป็นพีทนะครับช่วยได้เยอะเราจะได้หิวไม่พักไงส่วนตัวละครทำดาเมจอีกตัวนึงฮะก็รอจังหวะเดี๋ยวเขาก็ทำดาเมจของเขาไปหลังจากที่เขาฆ่ากามเสร็จแล้วนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับบัฟที่เราเลือกมาท่านเราเน้นหลักๆไปที่ดาเมจก็อาจจะเพียงพอนะครับแต่ถ้ามีเต่าก็น่าจะสบายนะแต่ในที่นี้ผมไม่มีเต่าไงดาเมจมันก็เลยก็กำกึ่งนิดหน่อยแต่ยังว่าแค่ยืนยื้อสู้บอสผ่านเพื่อเอาอาวุธเทพได้ผมว่าก็เหลือแล้วนี่แหละก็คือการต่อสู้นะครับบัฟของบอสบอกเลยว่าสุดๆแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูของวิเศษของบัฟที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีเพิ่มฮิลฟื้นฟูดาเมจฟื้นฟูเอเนอร์จีนั่นแหละแล้วก็ส่วนการเปิดกล่องสุดท้ายเราก็จะได้อุปกรณ์ไทป์ชิ้นใหม่ฉะนั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกมแร็กนาร็อกแท็กติก2ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับในการต่อสู้บอสด่านนี้กล่องของขวัญในเมืองหิมะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชม